ทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองทาทายังเคลื่อนไหวหลังเปิดใจเลิกสามีขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้จากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองดูแลน้องเรทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังจากที่ทาทายังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชตดุนายปิดฉากชีวิตคู่6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรลูกชายเท่านั้นหลังเป็นกระแสเมาส์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาทาเปิดใจยอมรับเลิกราสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกล่าสุด24ธันวาคม63ทาทายังก็ออกมาเคลื่อนไหวภายหลังจากมีกระแสข่าวออกโดยเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมทั้งเปิดใจถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างล้นหลามตนขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนสภาพจิตใจในตอนนี้ตนโอเคมากๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตนโอเคเราจะเป็นคุณแม่ที่สตรองเพื่อเลี้ยงดูน้องเรลูกชายต่อไปนอกจากนี้ทาทายังได้โพสต์คลิปที่มีเพื่อนและแฟนคลับตามมาให้กำลังใจถึงที่บ้านทั้งซื้อขนมและลูกโป่งมาให้เรียกว่ากำลังใจล้นหลามเลยทีเดียวเวียสุกลวัฒน์อวยพรวันเกิดเบลล่าหวานสุดพลังแฟนคลับแซวสนั่นแฟนคลับฟินแซวกันสนั่นไอจีเวียสุกลวัฒน์โพสต์อวยพรวันเกิดเบลล่าราณีสุดหวานอ่านแล้วยังต้องเขินแทนเลยยืนหนึ่งเรื่องการอวยแฟนอยู่แล้วสำหรับหนุ่มหล่อเวียสุกลวัฒน์คณารสที่มักจะมีโมเมนต์ฟินฟินร่วมกับแฟนสาวเบลล่าราณีแคมเปญออกมาให้เห็นกันอยู่เป็นประจำและล่าสุดวันนี้24ธันวาคมวันพิเศษวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวเบลล่าราณีทำเอาแฟนคลับหลายคนตั้งตารอว่าแฟนหนุ่มสายหวานจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรหรือไม่และก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังหนุ่มเวียเสิร์ฟความฟินตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการโพสต์ภาพเบลล่าพร้อมคำอวยพรว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งข้าน้อยขอคารวะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณปังปังครับทำเอาแฟนคลับฟินในความหวานแห่เข้ามาคอมเมนต์คารวะกันมากมายเช่นว้าวดับลิวูฟโอยรอตั้งนานทั้งสวยทั้งเก่งแฟนคนนี้ขอคารวะไอยะอ่านคำอวยพรแล้วเขินแทนเลยค่ะน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะมดขึ้นแต่เช้าเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะโอ้ยเยยข้าน้อยขอคารวะด้วยคนและอื่นๆร่วมยินดีเปปเปอร์ UHT จูงมือครีมสุภากรแฟนสาวนอกวงการเข้าประตูวิวาหลังจากเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังยุค90เปปเปอร์ด็อกเตอร์รัฐศาสตร์กรสูตรหรือเปปเปอร์ UHTได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวนอกวงการครีมสุภากรหล่อพิพัฒน์แต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้24ธันวาคมทั้งคู่ได้ถือฤกษ์ดีจัดพิธีมงคลสมรสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงเช้าเป็นการจัดพิธีแบบไทยซึ่งทั้งคู่มาในชุดไทยโบราณสุดหรูที่ออกแบบโดนห้องเสื้อดังอย่างวนัทกูตูโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลือกลุคชุดไทยโบราณสุดหรูซึ่งออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่โดยชุดไทยที่เจ้าสาวได้เลือกสวมใส่นั้นเป็นชุดไทยจักรพรรดิสุดงดงามที่ผ่านการตัดเย็บจากผ้าไหมยกลำพูนโบราณที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นคุณแม่ของครีมเองโดยคุณสันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อ
วนัทกูตูเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บให้โดยเฉพาะความพิเศษของชุดไทยชุดนี้คือการใช้เส้นไหมสีมะตูมสุกนำมาทอเป็นผ้าไหมยกใหญ่ลำพูนก่อเกิดเป็นสีและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และบรรจงปักด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้บนผืนสบายและหน้านางผมทับด้วยผ้าไหมอัดกลีบสีชมพูกลีบบัวประดับด้วยเครื่องประดับไทยเซตใหญ่จากฝีมือครูช่างจากศิลปาชีพบางไทรทำให้สาวครีมในลุคชุดไทยจักรพรรดิวันนี้สวยงดงามโดดเด่นเป็นสง่าส่วนชุดไทยของเจ้าบ่าวนั้นได้เลือกใช้ชุดไทยราชปะแตนคอปกตั้งตัวเสื้อตัดเย็บจากผ้าไหมปักธงชัยสีน้ำตาลอ่อนสีพื้นนุ่งทับด้วยจงกระเบนสีน้ำตาลเข้มคาดทับด้วยเข็มขัดสีนาคงดงามเรียบโก้และยังคงความคลาสสิกในแบบของชุดไทยโบราณเอาไว้ได้อย่างลงตัวส่วนชุดไทยของเจ้าบ่าวนั้นได้เลือกใช้ชุดไทยราชปะแตนคอปกตั้งตัวเสื้อตัดเย็บจากผ้าไหมปักธงชัยสีน้ำตาลอ่อนสีพื้นนุ่งทับด้วยจงกระเบนสีน้ำตาลเข้มคาดทับด้วยเข็มขัดสีนาคงดงามเรียบโก้และยังคงความคลาสสิกในแบบของชุดไทยโบราณเอาไว้ได้อย่างลงตัว ไอ้พานุวัฒน์คว้าปริญญาสำเร็จพลังเต็มเปี่ยมหลังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ไอ้พานุวัฒน์คว้าปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมสำเร็จพลังเต็มเปี่ยมหลังเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่ไอ้พานุวัฒน์คว้าปริญญาสำเร็จคว้าใบปริญญามาให้คุณพ่อคุณแม่ได้สำเร็จแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มเลือดใหม่ของช่อง3ที่กำลังมาแรงไอ้พานุวัฒน์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็เรียนจบปริญญาตรีสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยไอได้เผยความสำเร็จในครั้งนี้ลงในไอจีเป็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่ยิ้มด้วยความปลื้มปริ่มพร้อมกับข้อความว่าเมื่อพ่อแม่เห็นเกรดเฉลี่ย555555555ตอนเด็กพ่อแม่ขอว่ารับปริญญาให้ได้นะตั้งใจเรียนเพราะที่บ้านไม่มีใครมีโอกาสได้เรียนทำอะไรก็ต้องเต็มที่พ่อแม่รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นเด็กเรียนไม่เก่งแต่ต้องขยันผมเห็นพ่อแม่ที่มีแต่รอยยิ้มในวันนี้แล้วมันคือที่สุดในการเพิ่มพลังงานให้ไอเลยครับรักเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าสุดหวานคนอะไรสวยเก่งค่าน้อยขอคาราวะเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าสุดหวานคนอะไรสวยเก่งค่าน้อยขอคาราวะเวียอวยพรวันเกิดเบลล่าคู่นี้หวานกันทุกโอกาสพิเศษสำหรับนางเอกสาวหน้าหวานเบลล่าราณีและพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์กับความสัมพันธ์รัก8ปีที่กำลังดำเนินไปได้สวยเมื่อทั้งคู่ได้พบเจอครอบครัวของกันและกันแล้วจนหลายคนลุ้นจับตาให้ทั้งสองมีโมเมนต์ขอแต่งงานสักทีแต่ทั้งคู่ก็ยังคิวงานแน่นเลยต้องรอให้ระยะเวลาลงตัวอย่าให้เผลอเวียแกล้งแฟนปล่อยรูปเบลล่านั่งงีบงานนี้มีตอบกลับทำไมแกงเวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลอยากให้โลกรู้เวียโชว์รูปหวานโพสต์ชวนเบลล่าเที่ยวล่าสุดแฟนหนุ่มเวียสุกลวัฒน์โพสต์รูปภาพสุขสันต์วันเกิดแฟนสาวซึ่งตรงกับวันที่24ธันวาคมอายุครบ31ปีด้วยคำอวยพรวันเกิดสุดหวานกล่าวว่าสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งค่าน้อยขอคารวะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณปังปังครับเรียกว่าหวานออกสื่อจนใครใครเขาอิจฉากันหมดแล้วYes.